โอเคพร้อมไหมทุกคน1 2 3กีตาร์ทั่วไปจะมี6สายใช่ไหมแต่เนี้ยเขามีเพิ่มมาอีก10สายทั้งหมด16สายอ่ะ huh? เออมีใครเคยเห็นไหมแล้วตอนเล่นเขาจะเล่นยังไงอ่ะงงเนาะตรงนี้เป็นโซนคีย์บอร์ดนะคะไหนขอสัมผัสมืออีลิกหน่อยที่นี่กีตาร์เซนเดอร์ in the back yeah. yeah thank you โอเคอันนี้มอสก็ได้กีตาร์นะคะเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะคะตอนนี้คุณลุงเขาก็ไปส่งที่รถนะคะโอเคอันนี้ซื้อไปให้หลานที่เมืองไทยนะคะเนี่ยค่ะคุณลุงเขาก็มา Yes, my pleasure. I appreciate. Yes, no worries. โอเคค่ะเมื่อกี้นะคะก็มอสมาซื้อกีตาร์นะคะแล้วก็มีคุณลุงอ่ะเป็นพนักงานที่นี่นะคะเขาก็ไปส่งให้ที่รถนะคะวันนี้มอสจะพาทุกคนมานี่ค่ะเป็นกีตาร์เซ็นเตอร์นะคะก็เป็นร้านที่ขายเน้นๆเลยอะเกี่ยวกับกีตาร์นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องดนตรีต่างๆนะคะที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยนะคะมีตอนนี้โหเกือบ300สาขานะคะข้างในมีอะไรบ้างใครที่เป็นคอกีตาร์นี่ห้ามกระพริบตานะตรงนี้นะคะเป็นโซนของกีตาร์ไฟฟ้านะคะก็ไหนมีแบรนด์อะไรบ้างนี่ตรงนี้ค่ะถ้าใครมาอเมริกาก็ต้องมาซื้อนี่Fender นะคะก็เป็นแบรนด์กีตาร์ไฟฟ้าที่ดังมากๆเลยแล้วก็โรงงานผลิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียใกล้ๆกับเมือง LA ที่มอสอยู่แค่ห่างไปแค่ชั่วโมงกว่าๆเองนะคะโอ้ส่วนใหญ่ราคาจะอยู่เนี่ยที่มอสเห็นนะมี100กว่าเหรียญ700เหรียญแล้วก็จะขึ้นมา 1,000 เหรียญข้างบนเนี่ยจะแพงสุดแพงสุดอันนู้น 2,499900เหรียญ 1,100 เหรียญเอาเป็นว่านะตอนนี้ถ้าใครเห็นราคาก็คือคูณ30บาทก็จะได้ราคาไทยแล้วก็บวกไปอีก 9.5% ค่าภาษีก็จะได้ราคานั้นนะบางทีมอสอาจจะไม่ได้พูดราคาหมดทุกอันนะนอกจากกีตาร์เห็นไหมตรงนี้เขาก็จะมีเป็นแอมของ Fender นะคะแอมเนี่ยมีแบบพันกว่าเหรียญ 30,000 กว่าบาทมีตัวเล็ก399มีก็มีหลายราคานะเนี่ยนะ500อันนี้ก็มีคนที่เขามาดูเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักดนตรีนะอันนี้อันเล็กอันเล็กอันนี้มีกำลังซื้อหน่อย69เหรียญไหนใครเป็นสาวกของ Fender ยกมือขึ้นมอสคิดว่านะหลายคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้เนาะแต่เมืองไทยไม่รู้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่แต่ที่มอสเห็นนะแพงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณนี่แหละ 2,500 เหรียญประมาณนี้โอเคอันนี้700กว่านะ 20,000 กว่าบาทถ้ามอสอ่ะจะเล่นกีตาร์อันนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้านะปรับอะไรไม่เป็นหรอกท่าได้ไหม
คอร์ดไหนอะจำไม่เป็นคือเอาจริงๆนะตอนเป็นเด็กอะมอสอะพยายามจะลองฝึกเล่นกีตาร์นะแต่ว่าตอนจับเนี่ยมันเจ็บมากเลยอะเลยไม่ไหวนะคะจริงๆแล้วมันมีเครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่มอสอยากจะเล่นมากๆเลยทายถูกไหมว่ามอสจะเล่นอะไรเขามีขายอยู่ด้วยในนี้นะนี่ตรงนี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับเอฟเฟคเสียงนะคะมีคนเขามาลองอยู่ด้วยน่าจะเป็นแบบแต่งเอฟเฟคต่างๆอันนี้ไม่ใช่พนักงานนะเป็นคนที่เขามาซื้อมานั่งลองที่ดูเขาไม่ใช่นะเขาหล่อดีหล่อด้วยดีเนาะอยู่โซนนี้นานๆหน่อยนะเดี๋ยวค่อยไปดูกีตาร์ข้างในจะบอกว่าจริงๆแล้วเขามีเครื่องดนตรีหลายอย่างมากๆนะมีทั้งกองทั้งคีย์บอร์ดแล้วตรงนี้เป็นเอฟเฟคแล้วจริงๆจะมีโซนที่เป็นกีตาร์แบบลิมิเต็ดราคาแพงด้วยแต่ว่ามอสขออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะมันมีของดีตรงนี้นะคะก็เป็นโซนของกองค่ะเป็นดัมเซ็กชันนะคะนี่กองเต็มไปหมดเลยและนี่ก็คือเครื่องดนตรีที่มอสอ่ะอยากจะเล่นมากเลยนะนี่ๆดูพวกมีหลายราคานะอันนี้เป็นของ DW นะคะเป็นแบรนด์ของอเมริกันเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ299อันละหมื่นข้างบนก็จะยิ่งแพงนะโอ้อันนั้น700 900เหรียญ 30,000 อะไรกว่านู่นน่ะอุ้ยแบบนี้เก๋ดีอ่ะเห็นมั้ยข้างในมันจะเป็นใสๆให้เราเห็นด้วยอ่ะโอ้คือมอสอ่ะอยากเล่นกองมากเลยฮะตอนเด็กมอสมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วนั่งตีกองแล้วก็แบบ1 2 3 4ประมาณ 250,000 นะแพงมากโหอยากจะตีกองเป็นแต่ว่านะแพงเหลือเกินอันนี้เป็นของเด็กนะคะ 10,000 กว่าบาทอันนี้เป็นกองไฟฟ้านะคะเป็นกองชุดเขาขายอยู่ที่500กว่าเหรียญนะนี่ไงตัวอย่างเท่ไหมถ้ามอสนั่งแล้วเล่นอะแต่ไม่อยากตีเดี๋ยวเขาตกใจแบบตีมั่วอันนี้เขาเรียกอะไรแชร์ป้าที่ชึ่งชึ่งแชร์เขามีขายเห็นไหม15เหรียญเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกดูราคาแล้วก็คูณ30บาทนะคะมุ้งมุ้งถึงมุ้งมุ้งถึงมุ้งอันนี้มันกองยาววะเนี่ยเหมือนกองยาวบ้านเราเลยเขาขายอยู่ที่ประมาณ129เหรียญนะคะประมาณ 3,000 กว่าบาทอุ้ยลองดูตามกำแพงเห็นไหมเขาจะมีลายเซ็นศิลปินด้วยไหนรู้จักใครกันบ้างอ๋ออันนี้ของเดฟนะคะวงเนวาน่าว่าไปแล้วพูดถึงวงเนวาน่าเราก็ต้องนึกถึงเคิร์ตโกเบนเนาะที่เป็นนักร้องนำแล้วก็มือกีตาร์ของวงเนวาน่าคือดังมากๆนะคะในยุค90แต่ว่าเสียดายเนาะเขาก็เสียชีวิตไปแล้วนะ20กว่าปีแล้วนะคะตอนนั้นดังมากๆเลยไมค์หูฟังมีครบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนของกีตาร์กันต่อห้องนี้นะคะเขาจะเขียนไว้ว่ามีอะคูสติกมีแพลตินัมมีวินเทจโอ้โหเจ๋งๆห้องนี้เดี๋ยวเราไปกันนี่โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้อันนี้มาร์ตินอันนี้เป็นแบรนด์ที่แบบโหแบรนด์นี้เก่าแก่มากนะคะเป็นร้อยๆปีเลยอะตัวนี้ฮะ
หน่วย10 100 พัน 10,000 ตัวนี้ล้านกว่าบ้าบอจริงเหรอไหนขอคูณหน่อยดิตัวนี้เกือบล้านห้าโหเขาบอกว่าอันนี้เคลียร์แลนซ์ด้วยนะคะนี่เคลียร์แล้วเหรอจากราคาปกติอ่ะ 80,000 นะจาก2ล้านกว่าโอ้ my god แล้วก็ขายพร้อมเคสด้วยนะคะมีใครอยากได้ไหมบอกมอสนะเดี๋ยวมอสจะส่งไปให้ขอค่าจะส่งเหรอแค่นั้นอ่ะแต่โอนตังมาก่อนนะล้านห้าพร้อมไหมถามใจดู แต่ละตัวก็ไม่ธรรมดาเลยนะที่มอสเห็นเนี่ยขั้นต่ำอ่ะมีประมาณ 4-500 เหรียญแล้วตัวแพงๆอ่ะเห็นไหม 5,000 กว่าหลักแสนแบบอะไรเงี้ยแต่ไอตัวชัวร์ล้านกว่าช็อกแป๊บนะคือแบรนด์นี้ไม่ใช่มีมาแค่ร้อยกว่าปีนะเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่มาตินนะคะตั้งแต่ปี1833ประมาณ187ปีนะคะใครที่เป็นคอกีตาร์โป่งเนี่ยโอ้โหต้องมาจริงๆที่นี่จับคอร์ดยังไงคะได้แต่ดีดกีตาร์อันนี้มีใครเคยเห็นแล้วคุ้นๆบ้างไหมนี่จะบอกว่าเป็นของใครเป็นของเอลวิสค่ะอันนี้เขาไม่ขายนะคะตรงนั้นก็จะมีลายเซ็นด้วยเขาก็จะมีกีตาร์ของศิลปินนักดนตรีดังๆนะคะเอามาวางโชว์นะคะตามตู้พร้อมกับลายเซ็นนะคะเขาก็จะให้ไว้เลยที่กีตาร์เซ็นเตอร์นะคะโอ้อันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้เป็นพวกอะไรอ่ะ Yeah this is our vintage room so everything here basically on this side is older instruments อ๋อ like vintage 70s 60s 50sAnd then this side is platinum, so this is newer custom shop. Oh, all right. Thank you so much. เขาบอกว่าเป็นของห้องนี้เป็นของเก่าๆงั้นเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีตั้งแต่ปี1950-1960นะคะห้องนี้นะคะเป็นห้องที่เข้ามาข้างในสุดอย่างหน้ามอสอันนี้ก็เป็นวินเทจนะคะเป็นกิฟสันนะคะกิฟสันตัวนี้เห็นไหมประมาณ 120,000 แล้วเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยอันนี้ก็กิฟสันนะอ๋อนี่ไงเขาจะมีบอกเลยว่าเป็นวินเทจคอลเลกชันนะคะน่าจะเป็นของเก่าๆนี่ปี1960ไหนมีเก่าๆอีกไหมอันนี้1973นะตัวเนี้ยตรงนี้นะคะอย่างที่เขาบอกเขาบอกว่าจะเป็นมือสองที่แบบคัสตอมนะคะเนี่ยอย่างตัวนี้เห็นไหมอยู่ที่ 11,399 เหรียญ 300,000 กว่านะ wow. เขาก็มีการแบบเนี่ยใส่มีลายกราฟิกฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยหมื่นกว่าเหมือนกันนะคัสตอมเป็นลายทำไมเป็นลายอย่างนี้มันทำยากหรือยังไงโหตัวนี้ก็อู้แสนกว่านะแต่มีร่องรอยนะเป็นแพลทินัมส่วนใหญ่จะเป็นเฟนเดอร์นะเยอะคือต้องเข้าใจนะคะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยทางการในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีแบบสั่งปิดไนท์คลับบาร์คอนเสิร์ตกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับเทศกาลดนตรีคือปิดหมดเลยนะคะหลายคนบอกว่าอยากให้มอสพาไปดูพวกงานคอนเสิร์ตคือตอนนี้ปิดหมดร้านกีตาร์ก็จะแบบเงียบเหงาหน่อยThank you.
้เป็นกิบสันกิบสันก็เยอะนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ดังมากๆนะคะของในอเมริกานะคะกิบสันก็โหเอาจริงกิบสันก็เก่าแก่นะเก่าแก่กว่าเฟรนเดอร์อีกนะคะร้อยกว่าปีมั้งแบรนด์นี้อันนี้เขาบอกว่าห้ามจับนะเป็นของกิบสันนะคะปี1918 2020-1918ซีเหลือเท่าไหร่คือทุกคนคะมอสกำลังสงสัยกับเจ้ากีตาร์ของกิบสันอันนี้นะคะอายุ100กว่าปีนะปกติกีตาร์ทั่วไปจะมี6สายใช่ไหมแต่เนี้ยเขามีเพิ่มมาอีก10สายทั้งหมด16สายอะเออมีใครเคยเห็นไหมแล้วตอนเล่นเขาจะเล่นยังไงอะงงเนาะพวกแอมนะเป็นแอมวินเทจนะคะโหอันนี้ปี1960โหดูสภาพเขา60ปีอะค่ะราคาอยู่ที่6999หรือประมาณ 7,000 เหรียญ7321ประมาณ 200,000 กว่า Fender เหมือนกันปี1960เหมือนกันแต่ตัวนี้จะถูกกว่าเนี่ย Fender งั้นเลยเฮ้ยไอ้ทรงแบบนี้ไม่เคยเห็นเนาะโอ้แพงกันนะเนี่ยของวินเทจอะมีศิลปินนะคะเขาก็มาลองของที่นี่เขาให้ลองได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญพนักงานเขาไม่ได้มายุ่งกับเรานะนอกจากว่าเราจะเดินไปขอความช่วยเหลือกับเขานะคะคือที่นี่เอาจริงๆมันคล้ายๆสถานที่กึ่งท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าช่วงที่แบบสถานการณ์ปกติหมายถึงไม่ใช่ช่วงโควิดอ่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวอ่ะมาถ่ายรูปมาอะไรด้วยเพราะว่าข้างหน้านะคะเขาจะมีเขาเรียกว่า Rock Walk นะคะเป็นประทับมือของ Rockแบบชื่อดังๆนะคะเดี๋ยวหลังจากออกจากตรงนี้เดี๋ยวมอสจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวมอสจะพาไปดูอีกแบรนด์หนึ่งของอเมริกันเหมือนกันอันนี้เป็นของ Taylor นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีจำกัดการเข้านะคะให้แค่2คนแต่มอสเข้าไปเพราะตอนนี้ไม่เห็นมี1คนใครที่เป็นคอกีตาร์เนี่ยที่นี่นะคะคือสวรรค์เลยคือเป็นร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะคะแล้วก็ที่เริ่มแรกเลยอ่ะก็คือในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เฮ้ยทุกคนอยากจะบอกว่านอกจากจะเล่นกองแล้วใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่มอสอยากจะเป็นมากๆเลยก็เลยก็คือโอ๊ยพูดไม่ถูกเลยเห็นไหมก็คือ turntable เนี่ยค่ะประมาณอยู่ที่ 2,000 กว่าเหรียญนะคะคอร์ดอะไรจำไม่ได้แล้วคืนครูไปหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นของยามาฮ่านะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ500เหรียญ 15,000 นะตรงนี้เป็นแผนกลำโพงนะคะอันนี้เขาก็มีให้เราเลือกป่ะใส่แจ็คเข้าไปแล้วก็ลองว่าอันไหนเสียงฟังยังไงลำโพงก็อยู่ที่ประมาณ100กว่าเหรียญหุยแต่ตัวนี้แพงมากเลย 1,200 กว่านอกจากจะมีพวกกีตาร์เครื่องดนตรีแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกกิฟต์ช็อปนะคะเป็นหนังสือเพลงนะคะอันนี้ Pink Floyd นี่ไงพวกหนังสือเพลงแล้วก็จะมีของฝากนะคะเป็นพวกเสื้อพวกหมวกอะไรอย่างนี้มีโลโก้มาตินนะคะก็ขายอยู่ที่หาราคาไม่เจอ Fender ข
ใครเป็นซับวูฟเฟนเดอร์อันนี้เขาขายอยู่ที่ใบละ24เหรียญ นะคะ600กว่าบาทนี่ค่ะทุกคนที่มอสบอกว่ามอสจะพามาตรงนี้จริงๆแล้วมันคือด้านหน้านะคะที่มอสจอดรถอะคือด้านหลังของตึกนะคะเนี่ยด้านหน้าเขาเรียกว่า Rock Walk นะคะแล้วก็จะเห็นว่าตามพื้นเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมือของนักดนตรีนักกีตาร์ชื่อดังนะคะประทับอยู่มีของใครบ้างไหนมาดูดิอันนี้ AC/DC นะคะนี่มือคนดังเขาก็ไม่ได้มือใหญ่ไปกว่ามอสเลยเนี่ยไหนขอสัมผัสมืออีลิกหน่อยอุ้ยอีลิกมือเล็กนะถ้าเทียบกับมือมอสแต่จริงๆแล้วมือมอสเป็นมือผู้ชายอะเฮ้ยมือเขาไม่เท่ากันเฮ้ยข้างนี้เหลือโออีลิกนี่มอสชอบเพลงของเขามากเลยนะคะ Wonderful Tonight นะคะมอสเจออันนี้เป็นของ Kiss นะคะเมื่อปี1993นะน่าจะเป็นวันที่เขามาแบบประทับไว้นะแล้วเขาก็จะมีลายเซ็นของแต่ละคนเห็นไหมคะมือใหญ่มากอยากจะบอกดูดิมอชอบลิงคินพาร์คค่ะลิงคินพาร์คนะเจอแล้วลิงคินพาร์คนี่เนี่ยค่ะก็จะมีคนที่เขามาดูนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะคะของนักดนตรีดังๆอันนี้ไงเคิร์ตโคเบนนะคะขอถ่ายรูปคู่หน่อยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอ่ะอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็ต้องมาสาขานี้นะถึงจะมี Rock Walk นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นถนน Sunset นะคะก็คือเป็นสาขาของฮอลลีวูดนะคะก็มาที่นี่ได้พนักงานเขาก็ยินดีนะคะจะมานั่งถ่ายรูปจะอะไรก็ช่างเพราะว่าอย่างที่มอสบอกค่ะปกติแล้วจะมีนักท่องเที่ยวอ่ะมาตรงนี้เยอะมากแต่ว่าตอนนี้ช่วงสถานการณ์โควิดก็จะเงียบๆหน่อยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจคอกีตาร์นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสดีๆสถานการณ์กลับมาปกติมอสก็อาจจะพาไปโรงงานของ Fender หน่อยนะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลนะคะก็ถือว่าในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เป็นแหล่งรวมเขาเรียกว่าอะไรนะผลิตกีตาร์ชื่อดังหลายๆแบรนด์เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยร้านเขาใหญ่มากๆเลยนะคะโอ้โหถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เลยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะมอสจะได้ไปถ่ายโรงงานผลิตกีตาร์มาให้ดูกันนะโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะ